ครับทั้งสองท่านครับตอนนี้ผมยืนอยู่ภายในสถานที่การจัดงานนะครับงานมหกรรมอาชีพอิสระ2562นะครับต้องบอกว่าการจัดงานครั้งนี้นะครับทางกรมการจัดหางานจัดหนักจัดเต็มนะครับมีการรวบรวมการแนะนำอาชีพอิสระอาชีพเสริมการทำการตลาดออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำที่บ้านแต่สามารถขายได้จริงนะครับรวมถึงการให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการทำอาชีพอิสระนะครับรวบรวมไว้ภายในงานนี้งานเดียวครับโดยทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานนะครับก็จัดงานใหญ่สำหรับผู้ที่ยังหางานอยู่นะครับหรือว่าจะหาอาชีพใหม่ๆหรือผู้ที่อาจจะมีงานทำอยู่แล้วแต่ต้องการจะหาอาชีพเสริมนะครับกับงานมหกรรมอาชีพอิสระ2562ครั้งนี้นะครับจัดกันที่กระทรวงแรงงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครนะครับโดยภายในงานเนี่ยเขาแบ่งการจัดงานเป็น6โซนด้วยกันนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นการสาธิตอาชีพเสริมนะครับการสาธิตการรับงานไปทำที่บ้านรูปแบบแต่บ้านที่นี่มีหมดนะครับการฝึกอาชีพอิสระการให้ความรู้การสร้างแบรนด์บนตลาดออนไลน์การให้คำแนะนำการประกอบอาชีพก็มีนะครับแล้วก็การให้บริการของหน่วยงานต่างๆของสังกัดกระทรวงแรงงานแต่ที่ผมเดินดูนะครับไฮไลท์ผู้สนใจที่ต้องบอกว่าล้นๆเลยนะครับก็คือการสาธิตการทำอาชีพและรูปแบบการรับงานไปทำที่บ้านมีครบนะครับทั้งกลุ่มของเครื่องจักรสานเครื่องประดับเครื่องหนังอาหารเครื่องดื่มเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็มีมากกว่า50บูธนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสักแห่ง2แห่งนะครับไปเริ่มกันที่จุดนี้กันก่อนนะครับจุดนี้เขาสาธิตการทำกระเป๋าผ้าไทยอุปกรณ์ก็มีไม่มากนะครับมีผ้ามีเข็มมีได้กันกรายพื้นฐานเลยนะครับต้นทุนเนี่ยดูแล้วเบ็ดเสร็จก็ไม่น่าจะถึง200บาทนะครับแต่พอทำเสร็จแล้วเนี่ยชิ้นงานก็จะสวยแบบนี้แล้วก็ขายได้จริงเนี่ยเกือบ500บาททีเดียวนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวพาไปดูกลุ่มเครื่องประดับพามาดูนี่เลยนะครับเข็มกลัดทองเหลืองแหมฟังดูชื่อแล้วเนี่ยเหมือนจะยากนะครับแต่ขั้นตอนจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับอุปกรณ์เองก็มีไม่มากต้นทุนไม่เกิน80บาทเท่านั้นนะครับต่อชิ้นงานขายจริงเกือบ300บาทนะครับเห็นว่าแบบนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยชื่นชอบมากแล้วก็ขายดีด้วยนะครับเดี๋ยวปิดท้ายนะครับเดี๋ยวพาไปดูสายหวานสายเบาหวานนะครับกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มยืนหนึ่งณขณะนี้นะครับหนีไม่พ้นชานมไข่มุกแน่นอนนะครับเชื่อไหมครับคุณผู้ชมผมสอบถามต้นทุนมาชานมไข่มุกที่เราทานกันอยู่นี่นะฮะแก้วละ5บาทเท่านั้นต้นทุนนะครับซึ่งก็สามารถขายได้เนี่ยตั้งแต่20บาทไปจนถึงหลักร้อยบาทก็สามารถขายได้นะครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับต้นทุนวัตถุดิบก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะครับที่หลายท่านสนใจมาเยี่ยมชมกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายอาชีพมากมายนะครับเครื่องจักรสานอาหารของประดับตกแต่งมากมายเอเวอร์ติงจิงคาเบลนะครับที่นี่เรื่องของอาชีพอิสระมีครบเลยนะครับแล้วได้รู้จักหลายๆวิชาที่เราไม่เคยเจอสมัยเราเรียนแค่วิทย์นิดเดียวใช่ไหมพอมาอย่างเงี้ยเราได้เรียนตั้งหลายวิชาก็ทำให้สมองเรามีความพัฒนาเกิดทำอันนี้ไปเราจะไปพัฒนาเป็นอย่างอื่นได้ซึ่งเป็นกระเป๋าเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบอื่นได้เนี้ยก็เลยชอบมาศึกษาเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดจำหน่ายสินค้ามากมายนะครับทั้งสินค้าชุมชนอาหารสินค้าที่เป็นตัวอย่างนะครับจากอาชีพการรับงานไปทำที่บ้านหรือว่าใครพอที่จะมีเงินทุนหน่อยนะครับก็ขยับขึ้นมาศึกษาเป็นโมเดลการขายอาหารแบบฟู้ดทรัคนะครับก็มีให้มาศึกษากันด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการทำการตลาดออนไลน์นะครับมีผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาแนะนำการทำแบรนด์นะครับโดยเฉพาะแบรนด์บนตลาดออนไลน์ทำอย่างไรให้ปังนะครับทำอย่างไรให้เป็นที่รู้จักแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดการจำหน่ายสินค้าแบบเดิมๆเนี่ยสู่บนตลาดออนไลน์ได้นะครับผมก็เห็นแล้วในบ้านเมืองมันมีของอะไรเกิดขึ้นมาเยอะมากตอนนี้เราเดินไปอย่างบ้านผมอยู่แถวสุขุมวิทเนี่ยมีร้านมีของขายอะไรใหม่ๆกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็สงสัยว่าโอ้โหต่างคนต่างรวยอยากคิดหรืออะไรก็ดีใจที่ว่ามีทุกอย่างถ้าให้ต่างคนต่างคิดมันช้าถ้ามีคนที่รู้วิชารู้ความมีความรู้ช่วยเผยแพร่แบบนี้นะผมคิดว่ามันทำให้มันเร็วแล้วมันได้คุณภาพนี่ถือว่าเป็นการจัดงาน321
นี่ถือเป็นการจัดงานลักษณะนี้321นี่ถือเป็นการจัดงานลักษณะนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ก็มีผู้สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมากบรรยากาศถือว่าเกินความคาดหมายนะครับที่ทางกรมการจัดหางานคาดไว้ก่อนการนี้ทำให้มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าจะมีการจัดงานลักษณะนี้กระจายไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศต่อไปแล้วก็สำหรับงานในวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ยังพอมีเวลานะครับเพราะว่างานจะจัดจนถึงเวลา15 นาฬิกาของวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับจัดที่กระทรวงแรงงานนะครับชั้น5ห้องจอมพลป.พิบูลสงครามครับผู้ชมครับปัจจุบันภาวะสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเทคโนโลยีที่เข้ามาอาชีพที่เคยมั่นคงในอดีตในอนาคตมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับการมองหาโอกาสใหม่ๆจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในปัจจุบันจากอาชีพอิสระอาชีพเสริมนะครับมันอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักในอนาคตและก็สร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตก็เป็นไปได้ทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นครับขอบคุณคุณสถานุนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละกิจกรรมแต่ละงานที่นำมาแนะนำเรียกว่าเหมาะสมกับยุคเหมาะสมกับสมัยนี้จริงๆนะฮะไม่แน่หลังจบรายการอาเชนเราสองคนไปโปรยแถวนั้นก็ได้นะน่าไปมากชานมไข่มุกอย่างนี้นะคะหลายๆอย่างอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้งานเนี่ยได้ไปจ่ายเงินนะดูร้านแต่ละร้านที่มาตั้งมาซื้อผ้าซื้อของจับจ่ายสินค้าก็น่าสนใจคุณผู้ชมยังแวะกันไปได้นะคะกระทรวงแรงงานใกล้ๆดินแดงแค่นี้นี่เองนะคะ